รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเนเจอร์วันเล่ผลิตภัณฑ์ธัญพืชอบกรอบชนิดแท่งสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมสวิตาเศรษฐาพรกับรายการ Happy Healthy by Miss Happy Diet นะคะแล้วตอนนี้เมก็ได้พาคุณผู้ชมมายืนอยู่ที่หน้าร้าน Step with Tira ค่ะร้านนี้อยู่ที่ซอยเอกมัย10นะคะร้านนี้พิเศษยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าค่ะแล้วตอนนี้เมย์ก็ได้นั่งอยู่กับพี่เอื้องนะคะเป็นเจ้าของร้าน Step with Tira แล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่เอื้องสวัสดีค่ะร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่เมย์มาเองบ่อยมากๆเพราะว่านอกจากอาหารอร่อยแล้วเนี่ยคือวัตถุดิบที่ใช้ก็แบบคัดสรรมาแบบอย่างดีเลยแล้วก็บรรยากาศร้านเนี่ยนั่งสบายมากๆเดี๋ยวเรามาถามพี่เอื้องกันดีกว่าว่าชื่อ Step with Tira เนี่ยมีความเป็นมายังไงบ้างอะคะStep with Tira เนี่ยจริงๆนี่มาจากคําว่า Tira เนี่ยมาจากร้านเอื้องร้านแรกนะคะจะเป็นร้านเบเกอรี่ที่เน้นพวก gluten free vegan แล้วก็ร้านนี้เป็นร้านที่2ก็คือคอนเซ็ปต์ที่เพิ่มขึ้นมาเป็น Step with Tira เนี่ยเพราะว่าเรามีศูนย์ฝึกวิชาชีพให้น้องๆที่มีความต้องการพิเศษด้วยเช่นที่มีภาวะออทิสซึมดาวน์ซินโดรมให้เขาฝึกวิชาชีพให้เขาไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของ Step with Tira ร้านแรกของพี่เอื้องอยู่ที่ซอยสุขุมวิท42อันนั้นจะเน้นพวกเค้กพวกเบเกอรี่เนาะอร่อยมากโดยที่ไม่น่าเชื่อว่าไม่ได้ใส่พวกนมแป้งสาลีไข่อะไรเงี้ยค่ะต้องลองไปชิมดูแต่ร้านนี้พี่เอื้องบอกว่าจะเน้นอาหารมากขึ้นเมนูอาหารคาวจะเน้นเป็นพวกhealthy comfort food ในเมนูแรกที่เราจะแบบโชว์ให้คุณผู้ชมดูวันนี้คือเมนูอะไรคะเนี่ยอันนี้จะเป็น gluten free vegan pancake นะคะเสิร์ฟกับกราโนล่าซอสช็อกโกแลตค่ะแล้วก็อันนี้คือเราทำเองทั้งหมดแล้วก็ตอนนี้จะไม่มีทั้งแป้งสาลีนมวัวไข่ก็คือปกติถ้าเกิดคุณผู้ชมไปกินพวกร้านอาหารแบบร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแพนเค้กเขาจะแบบอัดแน่นไปด้วยแป้งสาลีน้ำตาลไข่ทุกอย่างแต่แบบไม่น่าเชื่อเลยว่าหน้าตาแบบจัดเต็มขนาดนี้นะคะคือแบบไม่มีทั้งแป้งสาลีนมวัวไข่เลยทุกอย่างทำเองหมดกราโนล่ากรอบๆข้างบนนี้ก็ทำเองใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแล้วซอสก็ทำเองซอสก็ทำเองตัวแพนเค้กเนี่ยเราทำจากเราใช้แป้งข้าวกล้องค่ะกับแป้งบักวีตโอเคแต่หน้าตาดูน่ากินมากๆเนาะแล้วอย่างแบบซอสช็อกโกแลตอย่างเงี้ยค่ะไม่ใส่ครีมแล้วใส่อะไรแทนเราใช้ครีมที่ทำจากข้าวอะค่ะเป็นครีมข้าวถ้าเกิดใครแบบตัวเองเป็นภูมิแพ้เยอะๆนะคะแล้วอยากกินขนมก็ขอแนะนำให้มาลองที่ร้านนี้เลยเดี๋ยวเราขอแอบชิมรู้สึกเหมือนกินแบบขนมปกติเลยนะคะเนี่ยดูชุ่มฉ่ำมากใช่ตอนนี้ปกติลูกค้าก็จะสั่งอาจจะเป็นแบบเป็นของว่างก็ได้ค่ะหรือจะเป็นอาหารเช้าก็ได้ทานแล้วก็อยู่ท้องค่ะเราเลือกท็อปปิ้งเองได้ไหมคะหรือว่าได้ค่ะแล้วก็จะมีหลายท็อปปิ้งก็จะมีแบบสตรอเบอรี่อะไรอย่างงี้ก็มีค่ะเลือกสดชื่นอะไรอย่างงี้เนาะก็ต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าพี่เอื้องเนี่ยจบการทำขนมมาจากกระดงเลยใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบใครกลัวว่าขนมคลีนจะแบบจืดๆแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยเพราะนี่เป็นแบบเชฟขนมหืมคือแบบว่าชอบนะคะที่มันแบบมีความเหนียวนุ่มหนึบๆใช่มันหนึบๆ มันจะไม่ใช่แบบความฟูอะไรอย่างเงี้ยแต่มันแบบเหนียวนุ่มแล้วก็มีความกรอบของแบบกราโนล่าอยู่อะค่ะแล้วก็มีความหอมของไอ้ซอสช็อกโกแลตด้วยกินกับกล้วยแบบอร่อยมากนี่ความเหนียวนุ่มนี่น่าจะมาจากแป้งบัควีตใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็จะมีเราไม่ใช้ไข่เราจะใช้แฟลกซีดอ๋อใช่เพราะนี่เป็นเจนเราก็จะไม่มีไข่แต่อร่อยนะคะกินแบบหมดๆเนี่ยแบบน่าจะอิ่มด้วยแล้วก็แบบอยากหายอยากของหวานได้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวไม่ขอแอบชิมกราโนล่าอีกรอบเพราะว่าเห็นมีวางขายอยู่ตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะซื้อกราโนล่ากลับไปกินกับแบบโยเกิร์ตหรืออะไรที่บ้านก็ได้เนาะใช่ค่ะลูกค้าก็ซื้อไปทานแบบเป็นสแน็คอะไรอย่างเงี้ยค่ะหอมนะคะเครื่องแน่นมากใช่ถั่วเยอะมากถั่วเยอะมากใจดีมากร้านนี้ค่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่อยากกินขนมแต่ว่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะคะหรือว่าใครที่มีลูกหลานที่แพ้นมวัวไข่แป้งสาลีอะไรพวกนี้เนี่ยต้องมาหาพี่เอื้องได้เลยนะคะที่ร้าน Step with Tira ตรงซอยเอกมัยซอย10ใช่ไหมคะหรือว่าร้านแรกอยู่ที่สุขุมวิท42วันนี้เมย์ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอื้องมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วช่วงหน้าเมย์จะพาคุณผู้ชมไปเข้าครัวค่ะวันนี้เราจะทำเมนูอะไรกันนั้นคอยติดตามชมได้เลยค่ะ